بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเช้าๆนะครับของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2นะครับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2นะครับเราได้มาพบกันซึ่งตามกำหนดนะครับครับหัวข้อนะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเป็นประจำอยู่แล้วเวลาผมได้มีโอกาสมาพบนะครับกับพี่น้องส่วนมากเลยเนี่ยก็จะพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลกุรอานหยิบยกเอาข้อคิดต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ชวนพี่น้องได้มองได้คิดนะครับว่าอัลกุรอานเล่มนึงเนี่ยที่เราได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาสได้ศึกษาเนี่ยนะครับกับชีวิตของพวกเราเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีงามสำหรับพวกเราทุกคนในขณะเดียวกันอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะครับ1,400กว่าปีแล้วที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในช่วงระยะเวลา23ปีนะครับซึ่งใน23ปีเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีเนื้อหานะครับสาระต่างๆมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮุกมนะครับการปฏิบัติอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรถูกอะไรไม่ถูกนะครับมีสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องเล่านะครับสาระที่เป็นคำสั่งใช้ให้เราปฏิบัติอะไรบ้างแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับละวางจากอะไรบ้างนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับได้ให้เราเนี่ยสังเกตนะครับอัลกุรอานเวลาเราอ่านอัลกุรอานนะครับเดี๋ยวอาจารย์อับดุลฮะลีมจะมาพบกับพวกเรานะเวลาเราอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับบรรดามุฟัสซีรีนบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขาจะให้มุมมองหรือว่าให้แง่คิดกับเราให้เราเนี่ยอยู่กับอัลกุรอานเพราะผมเรียนกับพี่น้องแล้วนะว่าซอฮาบะห์คนในอดีตกาลเนี่ยเขาเรียนอัลกุรอานเนี่ยด้วยกับเหตุผลหรือว่าหลักนะครับแนวทางเนี่ย4อย่างด้วยกันนะครับ 1. อ่านให้ได้นะครับอ่านให้ได้ 2. พอเวลาอ่านได้แล้วนะครับเข้าใจความหมายให้ดีนะครับอันนี้เรียนเหมือนกับที่ซอฮาบะห์สอนรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับพออ่านได้แล้วนะครับศึกษาความหมายให้ดี3นะครับพอได้ความหมายแล้วเนี่ยนะปฏิบัติสิ่งที่เป็นนัยยะที่เป็นคำสั่งใช้ที่อยู่ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นั้นแล้วก็4นะครับคือการท่องจำแล้วก็สอนต่อบอกต่อเอาไปสอนเนี่ยซอฮาบะห์เขาเรียนอัลกุรอานกันมาเนี่ยนะครับเขาเรียนด้วยกับ4แนวทางอย่างนี้นะครับและเขาจะไม่ยอมย้ายจากที่หนึ่งนะครับจากกลุ่มหนึ่งเนี่ยจนกว่าเขาจะอ่านได้ท่องจำรู้ความหมายแล้วก็ปฏิบัติแล้วเขาถึงจะเอาไปสอนคนอื่นแล้วเขาถึงจะเอาไปอะไรอ่ะเอาไปสอนต่อแล้วเขาถึงจะได้ย้ายจากอายะเนี่ยนะครับย้ายจากกลุ่มเนี้ยไปและแต่ละครั้งที่เขาเรียนกันเนี่ยเขาจะเรียนกันครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน10อายะนะครับ
เขาจะไม่เรียนกันเนี่ยไม่เกินครั้งละเนี่ยนะครับ10อายะหรือไม่มากกว่า15อายะนะครับทำไมอ่ะเขาไม่ลุยย่าแหลกไปโดยที่ไม่ได้อะไรนะครับทำไมคนในยุคของซอฮาบะห์น่ะเขามาอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยท่านอบูบักรเนี่ยนะ30กว่าเพิ่งเริ่มอ่านกุรอานนะครับ38 แต่ว่าจำหมดสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนจำหมดแล้วก็สามารถที่จะไปอธิบายเอาไปบอกคนอื่นได้แล้วก็เอาไปสอนคนอื่นต่อได้ด้วยนะครับเพราะเขาเรียนแบบนี้ไงเขาเรียนแบบนี้ไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับไม่ได้เรียนจะให้มันหมดแต่เรียนเพื่อที่จะให้ได้แล้วก็เอาไปปฏิบัติงั้นแนวทางในการพูดคุยของพวกเราในแต่ละครั้งผมก็ยึดถือแนวทางนี้แล้วก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราก็ต้องยึดถือแบบนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าซอฮาบะห์นะครับเขาเรียนกันมาจากท่านรอซูลเขาก็เรียนกันแบบนี้แหละนะครับรายละเอียดตรงไหนที่เราได้เราก็ไปนะครับตรงไหนที่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะจดจำนะครับเป็นคำสั่งคำสอนเราก็ไปเพราะฉะนั้นคำสอนตั้งเยอะคำใช้ก็เยอะนะครับอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งที่ผมบอกกับพี่น้องว่าให้พยายามในการที่จะค่อยๆก้าวไปทีละก้าวนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุบอกว่าเมื่อเราได้ยินอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์เรียกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูนะครับที่แปลว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าวะรอิซัมอากะให้อะไรให้เงี่ยหูฟังเพราะอะไรอ่ะหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกเนี่ยอาจจะมีสิ่งดีๆที่ใช้ให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัตินะครับมีสิ่งที่ดีๆที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้เราปฏิบัติและมีสิ่งที่ไม่ดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอาจจะห้ามเราจากสิ่งนั้นนะครับไม่ให้เราปฏิบัติให้เราฟังให้ดีนะครับแล้วก็อายะที่ขึ้นต้นโดยกับยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูส่วนมากเลยนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยได้ให้เขาเรียกได้ให้มุมมองเอาไว้นะครับว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอายะที่ถูกประทานมาหลังจากอพยพแล้วนะครับประทานที่มหานครมาดีนะส่วนยาอัยยูฮันนัสนั้นเป็นอายะที่ถูกประทานที่มหานครมักกะก่อนอพยพนะเราจำง่ายๆแบบนี้ค่อยๆจำไปค่อยๆจำไปพอเราเจอยาอัยยูฮันนัสอายะนี้แสดงว่าประทานที่ไหนนะยาอัยยูฮันนัสที่ไหนครับมักกะเพราะว่าอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แยกยังไม่รู้ใครอีมานใครไม่อีมานยังไม่รู้ว่าใครปฏิเสธยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่เป็นคนที่อะไรอ่ะเป็นมุนาฟิกนะครับไม่รู้อัลลอฮ์ก็เลยเรียกรวมๆว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยแล้วก็อายะที่ถูกประทานที่มหานครมักกะก่อนที่จะอพยพเนี่ยส่วนมากจะพูดถึงเรื่องของอากีดะห์เรื่องของความเชื่อเรื่องของการอีมานเรื่องของศรัทธาเชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพเชื่อในเรื่องของการอะไรการเกิดการตายเชื่อในเรื่องของสวรรค์นรกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกยาอัยยูฮันนัสแล้วก็บอกเช่นอายะห์หนึ่งที่บอกยาอัยยูฮันนัสอินนะซัลซัลตัสซาติลาชัยอุนอะซีมโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยพึงทราบเถิดว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสั้นซะนะวันที่วันกิยามะห์การสั่นคลอนแผ่นดินที่มันไหวมันแรงเนี่ยนะครับมันรุนแรงเนี่ยของวันกิยามะห์เนี่ยนะครับละชัยอุนนาซีนมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อันนี้พูดถึงเมื่อไหร่พูดถึงวันกิยามะห์นะครับพูดถึงวันกิยามะห์ซึ่งเป็นอะไรเป็นเรื่องความเชื่อของเราจะต้องอะไรเชื่ออีหม่านศรัทธาในเรื่องนี้นะครับดังท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเนี่ยจึงให้มุมมองหรือว่าให้ข้อคิดนะครับกับพวกเราวิธีการสังเกตอัลกุรอานเอาไว้ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราสังเกตด้วยนะยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูเนี่ยแปลว่าอายะห์นี้นะครับ
อิฮติมานบรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับมองว่ามันเป็นอายะห์ที่ถูกประทานที่มหานครมะดีนะห์หลังจากที่อพยพแล้วส่วนยาอายุฮันนาสเป็นอายะห์ที่ถูกประทานที่มหานครมักกะก่อนจากอพยพนะครับเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานนะครับที่บอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับว่ามันเป็นคัมภีร์นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงฝากเอาไว้ที่หะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเคยนำเรียนกับพี่น้องนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาก็บอกกับพี่น้องว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับซอฮาบะห์พออยู่กับซอฮาบะห์เนี่ยรอซูลก็บอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเกิดฟิตนะห์ขึ้นความสับสนอลมานสับสนวุ่นวายขึ้นอย่างมากมายเลยนะท่านอลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุก็ถามว่ามันมักรูยูมินฮายารอซูลุลลอฮ์รอซูลทําอย่างนั้นทางออกล่ะทางออกของเราเนี่ยเราจะมีทางออกมั้ยเราจะออกอย่างไรมีทางออกทางรอดมั้ยรอซูลก็บอกว่าอะไรกีตาบุลลอฮิตะบารอกวะตะอาลาทางรอดของผู้ศรัทธาคือจะต้องอ่านอัลกุรอานเยอะๆอยู่กับอัลกุรอานและนบีก็บอกว่าฟีฮีนะบาอุมังกานะกอบลิกุมเพราะว่าในอัลกุรอานนั้นมีนะบะมีข่าวคราวของคนที่มาก่อนจากพวกท่านทั้งหลายวะคอบะรุมาบะมาบะดิกุมแล้วก็วะคอบะรุมังกานะอะไรมิมบะดิกุมแล้วก็มีข่าวของคนที่จะมาทีหลังจากพวกท่านทั้งหลายอีกนะครับแล้วก็อะไรวะฟีฮิฮุกมุมาบะอินิกุมแล้วก็จะมีฮุกมเกิดขึ้นเพราะนั้นอยู่กับอัลกุรอานอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ถามว่าอัลกุรอานเนี่ยสอนเรื่องนี้ไหมในอัลกุรอานบอกเรื่องนี้ไหมนะครับในอัลกุรอานเล่าเอาไว้บอกเอาไว้แบบตรงๆหรือเล่าเอาไว้แบบเป็นทางอ้อมเอาไว้มีแนวทางไหมให้เราได้อะไรให้เราได้พยายามในการที่จะอยู่กับอัลกุรอานอย่างนี้อย่าไปบอกว่าชีวิตของเราอยู่ไปบอกว่าทำไปเถอะเขาทำกันมาทำอะไรก็แล้วแต่เขาทำกันมาทั้งนั้นนะครับแต่อัลลอฮ์วางอัลกุรอานมอบอัลกุรอานเอาไว้แล้วก็ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาบอกว่าอัลลอฮ์พระองค์นั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมอบเอาไว้2อย่างให้กับเราแล้ว2อย่างนี้ใครก็ตามที่ยึดมั่นอ่านทำความเข้าใจแล้วในทุกๆเรื่องทุกๆราวเนี่ยนะครับไม่มีวันที่จะหลงไม่หลงผิดนะครับไม่ออกนอกแนวทางอย่างแน่นอนเลยไม่หลงผิดด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับรอซูลก็บอกว่าอะไรที่มอบเอาไว้2อย่างเนี่ยคือกีตาบุลลอฮ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะซุนนะตุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องเป็นประจำเลยว่าเราอยู่กับอัลกุรอานแต่ว่าเราอยู่แบบไม่ได้อะไรจากอัลกุรอานเลยนะครับจริงอยู่เราอ่านในเรื่องของอิบาดะห์เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์มาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราเรารู้ไหมว่าทำไมในอัลกุรอานนะครับทำไมในละหมาดของเราบรรดานักวิชาการฟิกเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในละหมาดเอาซูเราะห์อื่นมาแทนไม่ได้เด้อซูเราะห์ที่ยาวกับซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็มีแต่ทําไมต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็แปลกซะด้วยเพราะเวลาเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องอ่านซูเราะห์อื่นละหมาดของเราใช้ได้ไหมได้แต่ถ้าเราเอาซูเราะห์ฟาติฮะห์วางไว้แล้วเอาซูเราะห์อื่นมาแทนที่เนี่ยนะครับเราเอาซูเราะห์อื่นมาแทนที่ซูเราะห์ฟาติฮะห์ละหมาดของเราใช้ไม่ได้เห็นมั้ยเนี่ยแล้วเราเคยอยากรู้ไหมมันเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นแบบอย่างแล้วก็บอกด้วยนะว่าอะไรการละหมาดนะครับของอะไรคนที่ไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับไม่ซอลาศอลาตะลิมันตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบไม่เรียกว่าการละหมาดหรือการละหมาดนั้นไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์สำหรับคนที่ไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรเราน่าจะศึกษาแล้วก็เดินเข้าไปอีกว่าเฮ้ยละหมาดเนี่ยก็ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะทำไมซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาเอาไว้หัวบทเลยเนี่ยต
รงนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องแบบสร้างพลังว่าเราต้องพยายามในการที่อยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราในซูเราะห์ฟาติฮะห์ทำไมเราถึงต้องอ่านในละหมาดนะครับทำไมพี่น้องรู้ไหมว่าวันที่ฟาติฮะห์ถูกประทานลงมาเนี่ยนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับญิบรีลอยู่กับซอฮาบะห์นะครับรอซูลได้ยินเสียงแบบเปรี้ยงปร้างเลยได้ยินเสียงลั่นนะครับรอซูลก็เงยมองญิบรีลก็เงยมองนะครับต่างคนก็ต่างมีคำถามขึ้นในหัวใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในฟากฟ้าท่านรอซูลนะครับได้รับคำตอบจากญิบรีลอะลัยฮิสสลามเพราะในขณะนั้นญิบรีลอยู่ด้วยญิบรีลบอกว่าเนี่ยฟากฟ้าชั้นเนี่ยประตูฟ้าชั้นเนี่ยได้เปิดขึ้นแล้วซึ่งประตูฟ้าชั้นเนี่ยตั้งกะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยไม่เคยเปิดเลยจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่เคยเปิดเลยเพิ่งเปิดวันเนี้ยแล้วมีมะลาอิกะห์นะที่เอาสองอะไรสูสองนูตรัศมีสองดวงดวงประทีป สองดวงเนี่ยมาซึ่งมะลาอิกะห์ท่านนี้ก็ไม่เคยลงมาเลยนะนอกจากวันนี้เท่านั้นเอาดวงประทีปมาสองดวงก็คืออะไรฟาติฮะตุนกิตาบสุรออันฟาติฮะกับคอวาตีมหรือคอที่มาตุนบักรอตอนท้ายของสุรออัลบักรอเห็นไหมครับวันนั้นที่มาลิกาลงมาเนี่ยเอามาอะไรเอาตอนต้นของสุรฟาติฮะมานะครับเอาลงมาแล้วก็เอาตอนจบของสุรออัลบักรอด้วยนั่นเราต้องรู้แล้วแหละว่าโอ้ฟาติฮะเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนท้ายของสุรออัลบักรอเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าเรานะควรที่จะเติมพลังแล้วก็สร้างนะครับความต้องการความอยากรู้อยากเห็นของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลกุรอานไม่ได้เป็นแค่เพียงหลักฐานนะครับยกเอามาอ้างอิงเอาเรื่องเราจะทำกุรบานมีอัลกุรอานพูดเรื่องกุรบานอัลกุรอานนะครับพูดเรื่องนิกะห์นะครับไม่ใช่แค่เป็นเพียงหลักฐานแต่ละอายะห์ที่ถูกประทานลงมานั้นมีวาระมีโอกาสแล้วก็มีความสำคัญมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยกับแต่ละอายะห์ที่ถูกประทานลงมาถึงแม้ว่าอายะห์ต่างๆนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าก็ตามนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าก็ตามนะหลายอายะห์ใช่ไหมหลายสุเราะห์ใช่ไหมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเล่าเอาไว้เป็นเรื่องราวของบรรดานบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อเป็นสุเราะห์รวมๆว่าสุเราะห์อัลอัมบิยาแปลว่าสุเราะห์ที่บทที่พูดถึงบรรดานบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรวมๆเลยชื่อสุเราะห์ยูนุสซูเราะห์อิบรอฮีมซูเราะห์ยูซุฟซูเราะห์มุฮัมมัดซูเราะห์นูห์นะครับเอาเป็นชื่อเป็นเอกเทศมาวางมาเรียกเอาไว้เป็นชื่อก็มีนะครับเอาไปกล่าวไว้ประรายไว้ตามซูเราะห์ต่างๆก็มีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยว่าเหตุและผลก็คือว่าลาอัลลากุมตะซักกะรูนเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รำลึกถึงนะครับไม่ใช่เอามาเล่าเอาไว้ให้พวกเราฟังแล้วก็เอาไปทำเป็นซีรีส์เล่าเรื่องนบีของเรื่องของนบีสุไลมานเอาไว้แล้วเราเอาไปทำเป็นซีรีส์ทำเรื่องของแขกเรื่องยินเรื่องผีแขกเรื่องของแขกเอาไว้ปราบผีนะครับปราบมันมีฮิกมะมันมีข้อคิดที่มากมายกว่านั้นนะครับที่เป็นผลประโยชน์กับเราที่บางคนไม่รู้นะครับพอเวลาพูดถึงนบีสุไลมานนบีสุไลมานเก่งเรื่องยินว่ะนะครับก็จะไปเรียนเรื่องอะไรยินจะไปศึกษาเรื่องยินนะครับแต่ว่าเรื่องที่มันโยงใยถึงหลักความเชื่อเรื่องของอะกีดะห์นะครับมากมายเลยที่มันมีที่อัลเลาะห์ได้ฝากเอาไว้ในเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้เวลาเนี่ยมันหมดไปวันนึงเดือนนึง
นะครับแล้วเราก็จากอัลกุรอานไปในสภาพที่เข้าใจอัลกุรอานผิดๆอยู่ว่าอัลกุรอานอ่านได้บุญแล้วก็อ่านให้กันนะครับอ่านแล้วก็ได้บุญแล้วก็อ่านให้กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเนี่ยมันมากกว่าการอ่านเอาผลบุญนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกจุดประสงค์ไว้ว่าอะไรฮูดัลลินนาสฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นแนวทางเป็นฮิดายะห์ให้กับมนุษยชาติแล้วก็เป็นแนวทางให้กับเหล่าชนที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับพี่น้องลองนึกนะแล้วก็เราอ่านยังไงถึงจะได้ฮิดายะห์กุรอานเนี่ยนะครับอ่านยังไงถึงจะได้ฮิดายะห์พี่น้องลองนึกนะถ้าเราไม่ศึกษาไม่รู้ความหมายเลยไม่รู้เนี่ยนะครับไปอ่านนะไม่รู้ว่าอายะห์นี้อัลเลาะห์พูดเรื่องอะไรเอาไว้นะครับในบางเรื่องพูดเรื่องฟิรอูนพูดเรื่องกอรูนพูดตับบัตยดาเอาง่ายๆสั้นๆเลยเนี่ยนะครับอัลเลาะห์พูดตับบัตยดาไว้เราอ่านกันเป็นประจำเลยเนี่ยนะตับบัตยดาอาบีลาบิวอะตับมาอักนาอันฮูมาลูฮูวะมากะซับซะยัสลานารอนซาตะละฮับวัมรอตุฮูฮัมมาละตัลฮะตอบฟีจีดิฮาฮับลุมมิมมะซัดอัลเลาะห์พูดตับบัตเอาไว้พี่น้องนะครับพูดซูเราะห์สั้นๆเอาไว้เนี่ยถามว่าซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานลงมาเนี่ยนะบนภูเขาซอฟานะครับเราอ่านกันเนี่ยเอาสั้นๆเลยนะครับแล้วเราได้อะไรนะประทานลงมาบนภูเขาซอฟาพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้นบีเนี่ยไปเผยแผ่ไปเรียกร้องกลุ่มชนนะครับที่เป็นเครือญาติก่อนเอาพี่น้องเอาพี่ปันนามาก่อนเนี่ยเรียกนบีก็เรียกเอาพี่น้องเอาพี่ปันนาขึ้นไปบนภูเขาซอฟาแล้วก็ไปบอกกับพี่น้องนะเครือญาติวงญาติวงศาคณะญาติว่าถามว่าหากฉันจะบอกว่าหลังภูเขาเนี่ยมีกองทัพมาเนี่ยมีทหารมาติดอาวุธมีกองทัพมาเนี่ยจะมารบราฆ่าฟันกับเราจะมาทำร้ายเราเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเชื่อไหมบรรดาพี่น้องของนบีคือญาติของนบีพี่ป้าน้าลุงป้าน้าของนบีบอกเชื่อนบีถามว่าทำไมถึงเชื่อก็เพราะมูฮัมหมัดเนี่ยตั้งกันที่โตมาแล้วเนี่ยมูฮัมหมัดคนนี้ไม่เคยพูดโกหกเลย พูดจริงตลอดเพราะนั้นถ้าบอกเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องจริงนบีก็เลยบอกว่าอ้าวไม่งั้นฉันจะบอกให้ว่าศาสนาที่พี่ป้านนาอากำลังอยู่เนี่ยกำลังอะไรกำลังปฏิบัติอยู่เอาสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้าที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่ศาสนาที่ถูกต้องเชื่อไหมอบูละฮับยืนขึ้นแล้วก็สบถออกมานะครับขึ้นภาษาบ้านเราเนี่ยขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยบอกว่าอะไรตับบัลลักยามูฮัมมัดตับบัลลักความชิบหายความหายนะจงมีแด่ท่านจงประสบแด่ท่านชิบหายเหอะมูฮัมมัดปู่ย่าตายายเขาทำกันมาแกจะมาเรียกร้องให้ละให้เลิกเขาทำกันมาเนี่ยนะกี่ชั่วคนกันแล้วเขาทำกันมาเนี่ยแต่แกจะมาเรียกจะมาบอกให้เลิกตับบัลลักหายนะชิบหายจงประสบแด่เจ้านะครับพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานซูเราะห์นี้ลงมาเลยนะครับพออบูละฮับบอกว่าตับบัลลักยามุฮัมมัดอัลีฮาดายามะตะนามุฮัมมัดความชิบหายจงประสบแด่ท่านนี่ท่านรวมพวกเรามาวันนี้นะแค่เรื่องแค่นี้นะเรื่องที่จะให้เลิกไม่ให้ทำตามที่ปู่ย่าตายายเขาทำกันมาเนี่ยเอาแค่นี้นะชิบหายเถอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะห์อัลกุรอานลงมานะครับบอกตับบัตยาดาอาบีละฮาบิวะตับชิบหายนะอบูละฮับมือทั้งสองของอบูละฮับนะชิบหายนั่นหมายถึงชิบหายหมดเลยเห็นไหม
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนบีของเราเนี่ยที่นี่วันนี้วันท้ายๆแล้วนะท้ายๆระเบียละนะครับท้ายๆระบีอุนอวันละคนมักจะโยงกันนะครับโยงเอาเรื่องว่าเนี่ยช่วงนี้นบีเกิดนะครับนบีของเราเนี่ยความที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเนี่ยนะครับเป็นนบีที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยไม่ว่ามุชริกีนว่าเรื่องอะไรด่าเรื่องอะไรนะครับก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะประทานอายะอันกุรานลงมาโต้ตอบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเหมือนตะบัดยาดาเนี่ยคนด่านบีว่าขอให้ชิบหายเพราะว่าจะมาเรียกร้องให้เลิกทำในสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้ทำนะขอให้ชิบหายเลยอัลลอฮ์ก็ประทานอายะกุรานลงมาว่าอะไรคนที่ชิบหายอ่ะไม่ใช่มูฮัมหมัดแต่ใครอบูละฮับชิบหายเห็นไหมครับมาอักนาอันฮูมาลูฮูวามากะซับแล้วพี่น้องก็ดูความหมายด้วยไปพี่น้องนึกนะว่าเนี่ยเราอ่านนั้นกุรานเนี่ย 1,400 กว่าปีที่ย้อนหลังกลับไปเรื่องราวเนี่ยมันพาเรากลับไปนะครับมันไม่ได้บอกเล่าเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันแต่ว่าที่อัลลอฮ์เล่าทำไมเอาเรื่องราวหลังๆมาคนในปัจจุบันเนี่ยพอเวลาใครเล่าเรื่องเก่าๆโอ้นี่เริ่มแก่แล้วเอาสมัยเก่าๆสมัยก่อนมาเล่านะครับแล้วที่อัลลอฮ์เอาเรื่องเก่าเรียก 1,400 กว่าปีที่นบีเผยแผ่เนี่ยนะครับเอามาเล่าไว้ในอัลกุรอานแล้วก็ยังอยู่พวกเราอ่านกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรนะครับถามว่ามีจุดประสงค์อะไรนะอัลลอฮ์บอกมาอักนาอันฮูมาลูฮูวะมากะซับไม่มีสิ่งที่อบูละฮับได้สะสมได้ขวนขวายได้หาเอาไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะมาเป็นสิ่งที่ทดแทนหรือว่าชดเชยการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เลยถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยขวนขวายแสวงหาอะไรเอาไว้มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะไม่อะไรมีเยอะอัลลอฮ์ก็ไม่ใส่ใจในความเยอะในความมั่งคั่งเห็นไหมว่ามากระซับสิ่งที่ได้ขวนขวายเอาไว้สยัดสยัสลานารันดาตะละฮับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอับูละฮับอนาคตของอบูละฮับเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในไฟนรกที่มีเปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วงไฟที่โหมกระหน่ำอย่างแรงนะครับแล้วก็เป็นไงสยัสลานอลาตะละฮับวัมรออตุฮูฮัมมาละตัลฮะตอบแล้วเมียของอบูละฮับอุมมุยามีนเนี่ยเป็นผู้ที่เติมฟืนให้ให้ไฟมันเผาขึ้นให้ไฟมันรุนมันแรงขึ้นนะครับฟีจีดีฮาฮับอลุมิมมาซัดในขณะที่นางเนี่ยกำลังอะไรลงโทษช่วยเพิ่มไฟให้ร้อนให้เผาผลาญสามีของตัวเองเนี่ยนางเองก็มีของที่อะไรถูกพันธการอยู่ถูกผูกอยู่ที่คอถูกลงโทษอยู่เหมือนกันนะครับตัวเองก็ร้อนแล้วก็เพิ่มไฟให้สามีให้ร้อนพี่น้องครับเอาละสั้นๆ นะสั้นๆแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเวลานี้ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยอัลกุรอานได้พาเราย้อนกลับไปในยุคของอบูละฮับว่าอบูละฮับเนี่ยเคยด่านบีเวลาวันที่นบีเผยแผ่วันที่นบีพาพี่น้องวงศาคณาญาติขึ้นไปบนภูเขาซอฟาเนี่ยนะครับโดนด่าโดนประนามนะครับโดนอะไรโดนว่าทีนี้พอโดนว่าแล้วเป็นไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะมาโต้ตอบอบูละฮับประทานอายะอัลกุรอานมาโต้ตอบอบูละฮับทั้งที่เป็นไงเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่อัลลอฮฺเล่าเหตุการณ์เอาไว้ในวันนั้นแล้วก็บอกถึงอนาคตด้วยว่าคนที่ต่อต้านนบีคนที่ดื้อดึงกับคำสอนของนบีเนี่ยเป็นไงต้องเจอเหมือนกับอบูละฮับ ชีวิตที่มีอยู่เงินทองจะมีมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ทรัพย์สินจะมีเยอะมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ถ่ายตัวออกได้ไหมเอาไปบอกกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ปล่อยให้เป็นอิสระเถอะอย่าให้ตกนรกเลยนะปล่อยให้อะไร
ปล่อยให้เป็นอิสระให้อยู่สบายหรือเอาไปซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้ต้องอีหม่านต้องศรัทธาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องลองนึกนะว่าเนี่ยเวลาเราเรียนนะครับเราอ่านซูเราะห์สั้นๆนะเราได้รู้ถึง1มูลเหตุอัลลอฮ์พูดตับบัตมาเพราะมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยครับบางคนเอาตับบัตยาดาอบีลาบิวะตับต้องวะตับนะปิดปากเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นดูออเห็นมั้ยปิดปากงูปิดปากขโมยวะตับต้องปิดปากเห็นมั้ยแต่ว่านั่นนั่นอะไรไม่รู้ว่ามูลเหตุอัลเลาะห์ประทานมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอเวลาเราไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นฮิดายะห์เป็นทางนำอะไรให้กับเราแต่พอเวลาเราอ่านเราเข้าใจแบบนี้แล้วเป็นไงคนที่ต่อต้านนบีนะครับ2คนเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเช้าขึ้นมาป่วนนบีแล้วเป็นตัวป่วนนบีถามนบีอ้าวเช้านี้มีนิทานอะไรจะมาเล่าอีหละพอซุบฮ์ไปรออยู่หน้ามัสยิดแล้วนะครับมีเรื่องราวจะมาเล่าจะมาหลอกอะไรเขาอีกล่ะมาบอกถามนบีเป็นตัวป่วนแล้วค่อยสืบนะเมียนะครับค่อยสืบว่าวันนี้มูฮัมหมัดจะออกไปทางทิศไหนจะไปทางไหนเอาน้ำไปสะให้มันลำบากเอาไว้เอากวดเอาหินเอาแก้วไปโรยเอาไว้เพื่อที่จะให้เจออันตรายในการให้เป็นอันตรายในการเดินทางเห็นไหมครับเนี่ยมันย้อนพาเราย้อนกลับไปวันนี้คนที่ขัดขวางนบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีคนที่ไม่รักนบีนะครับคนที่เขาเรียกเกลี้ยกล่อมต่อคำสอนของนบีเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาในอดีตการแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้เคยเอาใครไว้เลยนะครับแล้วก็พูดถึงอนาคตด้วยว่าเล่าเอาไว้เหตุการณ์เนี่ยยังไม่ได้ถึงเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ได้ตัดสินเลยนะเล่าเอาไว้แล้วว่าซยัสลานารอนซาตะลาฮับต่อไปเนี่ยอบูละฮับเนี่ยจะต้องถูกพาเข้าไปโยนลงไปในนรกที่มีเปลวไฟที่ลุกช่วงโชดชัชวาลนะครับอยู่ในความร้อนที่ไม่สามารถที่จะปกป้องกันตัวเองได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังตรงนี้เราลองสรุปสิว่าเราได้ทางนำอะไรจากเรื่องนี้คนละหนึ่งข้อได้ไหมอันตบัตเนี่ยได้อะไรนะครับได้อะไรเงินทองสะสมมาไว้ถ้าไม่มีอีมานได้ไหมไม่ได้นะครับต่อต้านคำสั่งคำสอนของนบีได้รับความสำเร็จไหมชีวิตไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สุดแล้วถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นนี่คือสาระนะครับที่ว่าเวลาเราเรียนเนี่ยจากอัลกุรอานทุกอายะเลยนะครับทุกอายะเลยในแต่ละเรื่องแต่ละอายะแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นมันมีนอกจากว่าอันอักษรหนึ่งเนี่ยได้ผลบุญแล้วเนี่ยแต่ว่าในอักษรที่อัลลอฮ์ได้ฝากไว้เป็นเรื่องเป็นราวมาอัลลิฟบาตาซายีมฮาที่พวกเราอ่านกันนี่แหละนะครับแต่พอเวลาอัลลอฮ์เอามาผูกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องราวที่เป็นฮิดายะห์เป็นทางนำให้กับเราตับบัตยาดาอาบีและฮาบิวตับมีตัวตามีตัวบานะครับเอาไปบวกเอาไปอะไรเอาไปติดกันเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องราวเล่าถึงเรื่องของอบูละฮับเอาไว้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับบอกกับพี่น้องเอาไว้ว่าการที่เราได้อ่านอัลกุรอานนะครับอายะหนึ่งอายะใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสในการที่จะศึกษาหาความรู้หาความหมายจากอัลกุรอานให้ได้รู้มูลเหตุในการพระราชทานให้ได้เนี่ยเราต้องพยายามในการที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวของเราเองว่าเราอยากรู้อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดอะไรนะครับสักคนละหนึ่งอายะห์นึกอะไรได้อะนะเอาแก้ง่วงหน่อยเพราะว่าผมเองเนี่ย ก็ไม่อยากจะพูดเยอะไอไข้แล้วก็เพิ่งจะหายไข้นะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าไอเป็นหวัดแล้วก็ไอโดนฝนไม่เลิกนี่แหละนะเอาคนละหนึ่งอายะมาร่วมกันหน่อยคนละหนึ่งอายะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าหนึ่งอายะที่เรายกมาเนี่ย
มันเกี่ยวข้องมันมีความสัมพันธ์นะครับกับอะไรบ้างใครอยากจะรู้อะไรเอาอายะห์หนึ่งอ่ะเอาเลยครับหนึ่งอายะห์เอามานี่แหละข้างหน้านี่แหละอ่ะ มาขึ้นไปเป็นเชโดกันมาป่ะเนี่ยไม่ได้ไปไปไปสิต้องไปคนนี้ไม่เคยขาดอยู่แล้วฮะเนี่ยครับอ้าวเอาหนึ่งอายะห์หนึ่งอายะห์ครับอะไรก็ได้เอามาที่เราจำอยู่ครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอายะห์ที่อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะนะครับที่เราได้ยินเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็เป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะห์นี้บอกแล้วว่ามูลเหตุเนี่ยมหาศาลเลยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาแล้วก็ซูเราะห์นี้เนี่ยมีความสำคัญที่อัลลอฮ์แบ่งคนละครึ่งนะครับระหว่างเรากับระหว่างบ่าวระหว่างเรากับระหว่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เราอ่านอัลลอฮ์ให้ครึ่งหนึ่งเป็นของอัลลอฮ์ครึ่งแรกเนี่ยตั้งแต่อะไรอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนะครับเป็นของเราการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะแล้วก็เป็นคำพูดที่อะไรตะฮมีดเป็นหนึ่งซูเราะห์เป็นหนึ่งนะครับคำพูดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปขึ้นไว้หัวซูเราะห์เนี่ย5ซูเราะห์ด้วยกันซูเราะห์ที่ขึ้นต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ย1ซูเราะห์ฟาติฮะนะครับ2ซูเราะห์อันอาม3ซูเราะห์อันกาฟีนะครับ4ซูเราะห์อะไรฟาติรนะครับแล้วก็ซูเราะห์5ซูเราะห์ซะบะอัสซะบะขึ้นต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์หมดเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวก่อนที่อัลลอฮ์จะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังพระองค์ทรงกล่าวให้เรานั้นสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสรรเสริญพระองค์เองก่อนอ้าวอีกหนึ่งอายะห์ครับ อะลัมนัชรอห์ละกะซอดรอกนะครับอันนี้เป็นซูเราะห์นะครับเป็นซูเราะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานลงมาเป็นการตัซกียะห์เป็นการยืนยันนะครับในความเขาเรียกในความเป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ยืนยันในการเป็นอัลกุรอานด้วยนะครับว่าอัลกุรอานถูกประทานมาเป็นภาษาอาหรับทั้งๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่พอเวลาประทานในตอนต้นซูเราะห์อัลบะเกาะเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยอาลีฟลามมีมเหมือนกันอาลีฟลามมีมนะนบีอ่านอาลีฟลามมีมนะครับแต่พอเวลาในซูเราะห์นี้ซูเราะห์อันอินชิเราะห์เนี่ยเขียนเหมือนกันอาลีฟลามมีมนะครับแต่นบีอ่านอะไรอาลัมเห็นไหมเขียนเหมือนกันเลยแต่นบีอ่านไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันเพราะอาลัมนัชรอถามอัลลอฮ์ถามว่าอาลัมนัชรอเราไม่ได้ให้หัวอกของเจ้าเนี่ยเปิดกว้างนะดอกหรือเป็นหัวอกหัวใจที่อะไรกว้างขวางสว่างสวัยกะนั้นหรืออัลลอฮ์ถามอาลัมนัชรอตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เขียนกุรอานเองแล้วก็ผู้ที่เอาอัลกุรอานมาให้เนี่ยต้องมาสอนต้องมาบอกนบีถ้าหากว่านบีเขียนเองก็เขียนอาลัมอาลิฟลามมีมก็เวลาอ่านก็อ่านอาลัมเหมือนกันนะครับแต่พอเวลาเขียนในอาลิฟลามมีมเขียนอาลิฟลามมีมแต่พอเวลาอ่านอัลัมนัชรอเขียนที่อัลัมนัชรอนบีอ่านอัลัมนัชรอนั่นแปลว่ามีผู้หนึ่งที่เอาอายะห์นี้เอาซูเราะห์นี้เนี่ยมาให้นบีและสอนนบีนบีไม่ได้คิดเองนะครับนบีไม่ได้คิดเองเนี่ยเห็นไหมพอเวลาเรามองเราโยงใยไปถึงเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอีมานเรื่องของศรัทธาเนี่ยนะอัลกุรอานก็จะนอกจากเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเราแล้วเนี่ยอัลกุรอานก็มายืนยันการเป็นนบีให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนี่คือความเอียยาสความเป็นมุอ์ญิซะห์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับยิ่งไปกว่านั้นรู้ไหมว่าอัลัมนัชรอห์เนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิบรีลเอามาให้นะครับพอเวลาให้ยิบรีลเอามาให้นะยิบรีลมาอ่านไปเอาอายะห์เอาซูเราะห์เนี่ยมาถึงตรงที่แบบว่ารอฟะนาละกะซิกรอกวะรอฟะนาละกะซิกรอกมูฮัมหมัดเราได้ยกเจ้าเนี่ยให้เ
เกียรติของเจ้าเนี่ยขจรกระจายไปแล้วพอยิบรีลเอาอายะนี้มาให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีอยิบรีลถามนบีว่านบีรู้มั้ยอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะยกนบีให้เรื่องชื่อลือนามอ่ะอัลเลาะห์ยกยังไงนบีรู้มั้ยนบีบอกว่าวัลลอฮุอะลัมอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่รู้นะครับยิบรีลก็บอกกับนบีว่าอะไรไอยุซกรออิสมะกะมาอิสมิการที่อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะยกชื่อจะยกนบีให้สูงส่งก็คือจะเอาชื่อของนบีนั้นไปกล่าวรวมกับชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟินอาซานตอนอาซานวัลอิกอมะห์ตอนอิกอมะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์ในอาบน้ำละหมาดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลุเห็นมั้ยครับเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้แต่พวกเราวะรอฟะนาละกะซิกรอกอัลเลาะห์ยกย่องอัลเลาะห์ให้เกียรติของให้เกียรตินบียกนบีให้เกียรติเนี่ยกระจรกระจายไปก็คือการที่เอาชื่อของนบีเนี่ยไปประกาศเอาไว้ทุกวันวันละ5เวลาแค่ในอาซานอย่างเดียวเนี่ยการอาซานช่วงอาซานอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องลองนึกนะว่าบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยอาซานก็เวลาก็เหลื่อมกันไม่ตรงกันละไอ้มาพอตรงนี้จบตรงนู้นเริ่มตรงนี้จบตรงนู้นเริ่มนะครับมีกล่าวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาทรงยืนยันในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ไหมว่าตอนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหน้าเฟซคนจะเอาอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งอยู่ในสุรอันอัซซาบอายะที่56เนี่ยไปนะครับว่าอินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนาอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาเอาอายะเนี่ยไปขึ้นหน้าเฟซบางคนก็เอาไปเป็นโปรไฟล์เอาไปเขียนนะครับอายะนี้เป็นอายะที่56จากซูเราะห์อัลอะห์ซาบซึ่งมูลเหตุในการพระราชทานอายะเนี่ยเป็นเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นเฝ้ารับการละหมาดนบีเอายิบรีลเนี่ยเอานบีขึ้นฟ้าแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับจนกระทั่งถึงชั้นที่สุดแล้วเนี่ยยิบรีลไม่ได้ขึ้นไปนบีก็เรียกบอกยิบรีลให้ขึ้นมาให้ขึ้นมานะยิบรีลบอกว่าชั้นเนี่ยเขตของชั้นเนี่ยสุดแค่ตรงนี้แล้วยิบรีลอยู่ข้างล่างก็ฟังนะครับฟังนบีพอฟังนบีนะครับนบีขึ้นไปเจอกับนูรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจะบอกยังไงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าอัสสลามุอะลัยกะยาอัลลอฮ์ขอสันติจงประสบแด่ท่านโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ฮุวาสลามอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสันตินั้นนบีจะไม่พูดอย่างนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาก็อวยฮีให้นบีพูดว่าอะไรอัตตะฮียาตุลิลลาอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุคุ้นมั้ยตะฟอนคุ้นนะคุ้นนั่นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีพูดอย่างนี้เป็นวะฮีนะครับพอนบีพูดว่าอะไรอัตตะฮียาตุลิลลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับนบีว่าอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูขอความสันติจงประสบแด่ท่านโอ้นบีเอ๋ยโอ้นบีเอ๋ยนบีพอได้ยินอย่างนี้นบีว่าอัสสลามุอะลัยนาขอสันติจงประสบแด่พวกเราทั้งหมดเลยพวกเราทั้งหมดเลยคือคนที่เป็นอุมมะห์ของนบีที่ทำตามนบีบอกที่ทำตามนบีสอนที่ไม่ฝ่าฝืนไม่คัดค้านสุนนะของนบีรักษาสุนนะของนบีว่าอัลลาอิบาดิลลาฮิซซอลีนขอให้มีสันติทั้งหมดเลยคนที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยิบรีลได้ยินอยู่ข้างล่างยิบรีลบอกอะไรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุและขอยืนยันว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของพระองค์ยิบรีลเป็นคนไรตะชะฮุดฟะตะชะฮะดะเป็นยิบรีลผู้ที่กล่าวตะชะฮุดเพราะฉะนั้นสำนวนนี้เป็นสำนวนที่เราได้ยินเราได้อ่านแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอยิบรีลได้กล่าวตะชะฮุดอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนัลลอฮ์วะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบี
แท้จริงอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์นั้นศอลาวาตให้กับนบียาอัยยุฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงศอลาวาตให้กับนบีอย่างแท้จริงพออายะห์นี้ถูกประทานลงมาซอฮาบะห์กรูไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะรอซูลอัลลอฮ์จะให้ฉันให้สลามกับท่านฉันให้สลามแล้วแต่ว่าเนี่ยในอายะห์นี้อัลลอฮ์จะให้ศอลาวาตฉันศอลาวาตยังไงต้องตีกองหรือเปล่าต้องเคาะกองไหมศอลาวาตให้กับนบีนบีบอกว่าอะไรกูลูอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดให้พูดว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวอย่างนี้ว่าอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลไลตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะจีดนี่เป็นอะไรเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราซอละวาตอิบรอฮีมียะในการละหมาดเพราะอัลลอฮ์ให้นบีไปรับการละหมาดมาในค่ำคืนของเดือนรอญับนะครับคืนอิสรอแล้วก็คืนเมียรอจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าถึงแม้ว่าเป็นแค่เพียงอายะหนึ่งแต่ว่าพอเวลาเราเข้าใจเอามุมมองของอัลกุรอานไปมองเอามุฟัสซิรไปมองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้อัลกุรอานเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยวะรอฟะนาละกะซิกรอัลลัมนัชรอละกะซอดรอซูรอเดียวอายะเดียวเนี่ยแต่ดูมันกินความดูมันครอบคลุมไปสิว่าอัลลอฮ์รับรองอัลลอฮ์รักนบีอัลลอฮ์ให้เกียรตินบีอัลลอฮ์ยกย่องสรรเสริญนบีขนาดไหนนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฝากกับพี่น้องนะว่าเวลาเราเรียนอัลกุรอานขอให้เราตั้งใจนะครับอ่านอายะห์ไหนก็แล้วแต่อ่านตะบาอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรเอาไว้ในตะบาเวลาอ่านวากีอะห์อยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรเอาไว้ในซูเราะห์อันวากีอะห์เวลาอ่านซูเราะห์ยูซุฟอัลลอฮ์เล่าอะไรเอาไว้ในเรื่องของนบียูซุฟเวลาเล่าอัลลอฮ์อ่านซูเราะห์ยูนุสอัลลอฮ์เล่าอะไรไว้ในซูเราะห์ยูนุสและเล่าเอาไว้เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรเราได้อะไรจากนั่นนะครับก็ขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วก็รออาจารย์อับดุลฮาลีมนะครับจะตะแบงก็จะไอนะก็เอาไว้แค่นี้วันนี้มาไม่เต็มร้อยเลยแต่ว่าเมื่อเป็นนัดนะครับนัดกับพี่น้องแล้วเนี่ยก็คงต้องมาตามนัดกันแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่คลอง10นะครับ10โมงกว่าๆเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้ใครมีคำถามนะครับมีปัญหามีประเด็นอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์อับดุลฮาลีมนะครับท้ายที่สุดนี้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับให้กับพวกเราทุกคนนะครับให้พวกเรายืนหยัดแล้วก็ได้เข้าใจอัลกุรอานเอาอัลกุรอานเนี่ยมาเป็นทางนำมาเป็นความรู้ในการที่เราจะอยู่กับอัลกุรอานนะครับจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู